การทำความรู้สึกตัวนี้เป็นสิ่งที่สำคัญความรู้สึกตัวนี้มันเป็นพื้นฐานของการปฏิบัติอย่างที่เรานั่งฟังธรรมอยู่นี่ร่างกายมันนั่งอยู่หายใจเข้าหายใจออกเราก็รู้สบายสบายอันนี้เรียกว่ารู้สึกตัวลองดูสิเรารู้สึกตัวไหมตอนนี้คนเรามันไม่รู้สึกตัวนั่นแหละมันจะมีปัญหาถ้าไม่รู้สึกที่ตัวเองอ่ะปัญหาไม่เกิดพอรู้สึกตัวยันหายใจเข้าลองหายใจเข้าลึกๆดูหายใจออกยาวๆเนี่ยพอเรารู้ลมเนี่ยพอรู้สึกตัวก็เกิดมีทั้งสติมีทั้งสมาธิเมื่อสติสมาธิมีปัญญาก็เกิดแค่เราหายใจเข้าหายใจออกเนี่ยอดีตมันก็สิ้นอนาคตก็ดับทุกอย่างดับสนิทความคิดไม่มีในความรู้สึกตัวเราจะเห็นว่ามันว่างสังเกตไหมสังเกตดูก็รู้สบายสบายว่างเห็นว่าที่นั่งอยู่ก็ไม่ใช่เราในความว่างนั้นก็ไม่มีกิเลสหรือความรู้ตื่นเบิกบานตัวนี้ให้เราทำให้มากให้เป็นนิสัยถ้าใครทำตัวนี้ได้เนี่ยทุกไม่ค่อยเกิดหรอกใครที่ทุกคนเกิดเพราะความคิดความคิดเกิดจากอะไรมันเผลอมันไม่รู้สึกตัวตามทันไหมเรากุ้มใจก็ดีเราทุกข์ก็ดีอะไรต่างๆวุ่นวายทั้งหมดจิตมันไม่รู้สึกตัวจิตมันไปปรุงแต่งขึ้นมาไปสร้างนู่นไปสร้างนี่ขึ้นมาไปเจอคนที่รักก็ปรุงแต่งคิดไปก็รักเขาไปเจอคนที่เราเกลียดก็คิดไว้ก็เกลียดเขาไอ้เกลียดเขานั่นก็ทุกข์รักเขาก็ทุกข์รักเขาเราก็หนักชังเขาเราก็ทุกข์รู้สึกตัวเป็นสุขไม่ต้องไปรักไม่ต้องไปชังใครแค่เรารู้สึกตัวเป็นแล้วก็เห็นคุณค่าของธรรมะแล้วนะเพราะว่าเราจะได้รับรางวัลพอรู้สึกตัวสุขเกิดขึ้นทันทีทุกข์ดับนะดับเลยนะดับสนิทอดีตก็ไม่มีนะอนาคตก็ไม่มีว่างสว่างบริสุทธิ์หยุดการปรุงแต่งหยุดการแสวงหาหยุดกิเลสกิจไม่มีอะไรเลยไม่มีเลยสักอย่างสบายสบายเนี่ยฝึกตัวนี้ให้มากการเราจะฝึกตัวนี้ได้เราต้องฝึกบ่อยหายใจเข้ารู้หายใจออกรู้ถ้ามันไม่รู้ก็ท่องพุทโธด้วยก็ได้หายใจเข้าพุทหายใจออกโธแล้วจิตสงบแล้วจะวางพุทโธไปเองแหละมันจะรำคาญพุทโธเหลือแต่หายใจเข้าหายใจออกแล้วอยู่ลมหายใจเข้าหายใจออกเนี่ยสบายไม่ต้องไปคิดอะไรเวลาทำงานไปก็มีหน้าที่คิดก็ค่อยคิดหมดหน้าที่กลับมาอยู่ที่ลมหายใจนี่เป็นความสุขของชีวิตเมื่อเรารู้สึกตัวเป็นเดี๋ยวนี้มันจะเห็นจิตเพราะความรู้สึกตัวมันว่างสังเกตมันว่าง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 จากความคิดความสุขก็ปรากฏขึ้นโชยขึ้นจากหน้าอกขึ้นมาลำคอขึ้นมาตรงนี้มันจะสบายสบายพอรู้สึกตัวมันว่างว่างจากอะไรว่างจากความคิดพอเราอยู่ความว่างไปนานๆบ่อยๆหลายๆวันไปเนี่ยมันจะชินกับความว่างพอมันชี้ขึ้นมามันจะเห็นว่าเอาไม่ว่างแล้วเนี่ยไม่ว่างแล้วเนี่ยไอ้คิดเนี่ยไม่ว่างแล้วมันโผล่เข้ามาเ
เมื่อเรานั่งเล่นอยู่ในบ้านเราคนเดียวเนี่ยอยู่ๆมีใครวิ่งเข้ามาในบ้านเราเราจะเห็นทันทีเพราะอะไรเพราะมันว่างไงมันว่างแต่เราไปนั่งในตลาดนัดอยู่กับคนทั่วไปบุ้มบ้อมบุ้มบ้อมหนูอ้อยมันก็ไม่รู้เรื่องละพวกนั้นไม่รู้จักความว่างพอรู้สึกตัวปุ๊บมันว่างแล้วก็อยู่ความว่างไปรู้สึกตัวสบายสบายพอความคิดเกิดขึ้นมันจะเห็นชัดเลยพอเห็นความคิดเราเพียงแค่รู้เฉยๆว่ามันคิดแต่ไม่ต้องพูดนะรู้สึกเราไม่ตามความคิดเพราะความคิดไม่ใช่เราแต่ผู้ใหม่ถามมาดูก็ได้ไหนเป็นเราไม่ความคิดไหนเราอยู่ไหนในความคิดมีเราไม่ดูสิเราเห็นว่าความคิดเป็นสิ่งหนึ่งที่มันเกิดขึ้นเองคิดนู่นคิดนี่แล้วก็ดับไปเองอาการที่มันคิดที่มันสายไปสายมาน่ะมันไม่มีเราในนั้นนะสมมติเราชื่อนางกออย่างนั้นไหนมีนางกอไม่อยู่ในความคิดดูสิเรามีตัวเราไหมอยู่ตรงไหนลองดูมันไม่มีมันมีเฉพาะความคิดที่มันเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปเกิดขึ้นแล้วดับไปอันเรามีหน้าที่คือรู้สึกตัวเห็นความคิดมาแล้วก็แค่รู้ถ้าแค่รู้นะมันก็ดับมาอีกรู้อีกมันก็ดับทำอย่างนี้แหละบ่อยๆบ่อยๆบ่อยๆในที่สุดมันจะชินนะปกติเราจะชินกับเข้าไปยึดเพลิดเพลินกับความคิดไงเพลิดเพลินความคิดโอ้ยมันเหลือเกินคิดกันที่เราฝึกใหม่แค่เพียงรู้มันก็ดับรู้มันก็ดับมันจะชินกับการทิ้งชินกับการละชินกับการไม่ยึดถือนั่นแหละเป็นการละอุปทานไม่ไปหอบหิ้วว่าสัญญาขันธ์สังขารขันธ์หรือจิตสังขารเป็นเราฝึกทิ้งฝึกวางไปในสุดมันจะได้นิสัยใหม่นิสัยที่จะรู้สึกตัวพอความคิดมามันรู้ปั๊บดับเลยรู้ปั๊บดับเลยเนี่ยแล้วว่ามันไม่เข้าไปยึดก็กลายเป็นผู้รู้ผู้ตื่นอยู่หลุดออกจากขันธ์ห้ามาหลุดจากขันธ์ห้าขันธ์ก็ทำงานไปเลยทีเนี้ยจิตที่แยกออกมาอิสระจากขันธ์ห้าก็มานั่งดูขันธ์ห้ายังไม่ยุ่งเลยทีเนี้ยเบาสบายถ้าเราไม่เข้าไปยึดขันธ์ห้าเป็นเราเนี่ยมันเบานะไม่มีตัวเราก็เบาจะมีความสุขเนี่ยวิธีฝึกพยายามฝึกให้ได้มันรู้สึกตัวอยู่ไหมตอนเนี้ยโดยจิตมันล่องลอยไปถ้าคนเห็นความคิดนะมันก็ง่ายแต่คนไม่เคยเห็นก็จะยากหน่อยก็ค่อยฝึกไปถ้ายังไม่เห็นความคิดเราก็เกาะร่างกายไว้รู้สึกตัวไว้นี่เป็นข้อฝึกเพียงแต่เรารู้สึกตัวนี่มันไม่ทุกข์ไม่โศกไม่เศร้ากับใครเลยนะเพราะมันทุกข์ไม่ได้ไม่อนุญาตให้มันทุกข์สติมันบริหารเหนือมันทุกข์ไม่ได้อันนี้เป็นเบื้องต้นแต่วันนี้จะพูดเรื่องร่างกายไม่ใช่เราให้ฟังบ้างเราบางคนฟังเรื่องรู้สึกตัวไม่อาจจะไม่เข้าใจเราฟังเรื่องดูความคิดไม่ค่อยใจเรามาดูความจริงก็ได้ร่างกายเราที่ว่าไม่ใช่เราไม่ใช่เราเนี่ยมันจริงไหมหรือว่าเราโดนหลอกร่างกายนี่ถ้าเราเข้าใจจริงๆเนี่ยโอ้โหถ้าปล่อยวางได้เนี่ยทุกอย่างมันจะง่ายทั้งในชีวิตประจำวันทั้งหลายๆอย่างแหละโดยยึดมันยึดกายในมากเราลองนึกดูเอาจิตไปตามเสียงอาจารย์นะร่างกายเราเนี่ยมันไม่ใช่ของเรานะเนี่ยนั่งเนี่ยไม่ใช่ของเราแต่เราก็เถียงในใจมันเป็นเราไม่ใช่เราได้ไงลองดูนะเป็นเราจริงไหมลองนึกตามร่างกายที่นั่งอยู่เนี่ยมันเกิดจากความคิดนะเกิดจากจิตสังขาร
พ่อกับแม่เราเป็นคนคิดคิดว่าอยากมีลูกใช่เราคิดไหมพ่อคิดเนี่ยใช่เราไหมแม่คิดใช่เราไหมตอบในใจมันก็ไม่ใช่คุยกันอยากมีลูกทีนี้ก็มีการสร้างลูกขึ้นมาพ่อก็ไม่ใช่เราแม่ก็ไม่ใช่เรานะแม่เราก็มีไข่กันเขาเรียกว่าไข่ เป็นก้อนกลมๆพ่อก็มีสเปิร์มไข่แม่ก็ไม่ใช่เราสเปิร์มพ่อก็ไม่ใช่เราเมื่อธาตุของพ่อคือธาตุดินน่ะไปผสมท่านนิยมเรียกว่าธาตุดินเอาเรียกว่าธาตุแล้วกันธาตุพ่อกับธาตุแม่ผสมกันตอนแรกเป็นก้อนกลมๆก้อนกลมไม่ใช่เราไหมมันใช่ได้ไงนะขนาดพ่อก็ไม่ใช่เราแม่ก็ไม่ใช่เราใช่ไหมเมื่อธาตุพ่อธาตุแม่สมกันแล้วเกิดก้อนกลมๆขึ้นมาวิญญาณเราก็ลงไปยึดถือเอาในก้อนนั่นแหละทีนี้สะดือเราก็รับอาหารจากแม่แม่กินแล้วก็ไปก็ผ่าทางสะดือแล้วก็ไปตัวมันก็โตขึ้น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 จนเต็มท้องแล้วก็คลอดคณะคลอดอ่ะนะมีเราไหมมีตัวเราไม่คลอดนะมีชื่อไหมมันไม่มีนะมาตั้งกันทีหลังพอคลอดออกมาแล้วทีนี้ก็อ้าวอาหารทางสะดือไม่มีแล้วก็ตัดสายสะดือขาดแล้วแม่ก็ข้าวมาป้อนเอาน้ำมาป้อนนมมาป้อนก็โตขึ้นโตขึ้นเห็นไหมมันไม่ใช่เราเลยนะพ่อกับแม่ให้มันเกิดถ้าเป็นตัวเราต้องให้มันเกิดสิยังตามไม่ทันนะพอมาใหม่ๆแม่ก็ตั้งชื่อนางกอนางขอนางงอนู่นเขียนไว้ในกระดาษในอำเภอนะชื่อว่าเราชื่อนางกอเด็กหญิงกอถามว่าเด็กที่มันนอนได้บอกมันรู้ไหมว่าชื่อกอไก่มันไม่รู้นะไม่รู้เรื่องเลยเราไปตั้งกับมันเฉยๆจนโตมาเนี่ยแหละมีชื่ออย่างเช่นนั่งกันเนี่ยก็มีชื่อก็เลยชื่อก็เลยชื่อลองนึกชื่อเราในใจสิพูดชื่อเราในใจเบาๆสิสมมติต้นอ้อเราพูดในใจต้นอ้อต้นอ้อว่าดิคำว่าต้นอ้ออยู่ที่ไหนมันอยู่ที่ปากของเรานั่นมันอยู่ที่จิตของเราน่ะร่างกายมันไม่ได้รู้ว่ามันเป็นต้นอ้อนะทุกคนลองพูดคำว่าตัวเราที่พูดเบาๆคำว่าตัวเราอยู่ไหนมันเป็นเสียงเฉยๆแล้วก็เป็นความคิดจิตใจขันคิดว่าคิดจะพูดว่าตัวเราตัวเราไอ้ร่างกายนั่งอยู่มันก็ไม่รู้มันเป็นเรานะลองมือจับแขนดูก็ได้เราบอกไอ้แขนเขาว่าแขนอยู่ไหนอยู่ที่ปากเรานะแขนมันไม่รู้มันเป็นแขนนะเราพูดว่าขาอยู่ไหนเขาว่าขาเรามันอยู่ปากของเราใจเราไปเพิ่มไปใส่ชื่อว่าเป็นแขนเป็นขาเฉยเราพูดตัวเราสิเขาตัวเราอยู่ไหนก็อยู่ปากของเราเนี่ยเราคิดเองเราพูดเองว่าตัวเราที่จริงมันไม่รับรู้เป็นตัวเราเลยนะนู่นแต่พ่อแม่มันเกิดมานะพ่อก็ไม่ใช่เราแม่ก็ไม่ใช่เราธาตุพ่อธาตุแม่สมกันก็ออกมาเป็นร่างกายเราก็ไปยึดถือเอาเฉยทีนี้แม่ก็เลี้ยงโตมาแม่บอกว่าตัวเราชื่อนั้นชื่อนี้ก็ยึดถือมามันมีเหตุปัจจัยมันก็เกิดร่างกายเราเนี่ยมีเหตุปัจจัยก็เกิดเปลี่ยนแปลงไปตามเหตุปัจจัยโตมาไม่อยากแก่มันก็แก่มันแก่เองนะเราบอกว่ามันแก่ไหมผมงอกเราบอกว่ามันแก่กับมันเองเพราะไม่ใช่เรามันเป็นไปเองเลยนะน่ะเหี่ยวหนังเหี่ยวบอกไม่ได้ไม่ใช่เหี่ยวนะบอกไม่ได้เพราะอะไรเพราะไม่ใช่เราไง
มันเป็นไปของมันเองเลยนะควบคุมไม่ได้อย่าปวดขานะอย่าป่วยนะอย่าเป็นไข้นะห้ามได้ไหมไม่ได้ทำไมเพราะไม่ใช่เรามันก็ป่วยไปอีกหน่อยจะตายนะมันฟังไม่เหลือแล้วมันก็ตายเลยตายแล้วร่างกายที่เป็นธาตุดินเนี่ยผมขนเล็บฟันหนังเนี่ยมันก็ผุพังเน่าถ้ามีคนเผามันก็จะเน่าเน่าลงเนี่ยเนื้อก็เปื่อยลงสู่ดินนะธาตุน้ำก็ซึมลงดินบ้างเลื่อยขึ้นบนบ้างธาตุลมที่เราหายใจมันก็ออกไปเป็นลมธาตุไฟก็ดับธาตุไฟก็ดับหายลมก็ออกดันออกทางจมูกทางทวารต่างๆก็ไปเป็นลมธาตุน้ำก็ซึมลงดินบ้างแล้วเหยขึ้นอากาศบ้างดินก็กองที่ดินนั่นแหละธาตุดินคือผมหรือฟันหนังก็กลายเป็นแผ่นดินแผ่นหญ้าไปหายไปเพราะเรากินธรรมชาติมาก็ขึ้นไปสู่ธรรมชาติในกระบวนการทั้งหมดไม่มีเรานะเรามองให้ออกคนมีปัญญามองเท่านี้ก็เห็นว่าร่างกายไม่ใช่เราบรรลุธรรมแล้วนะท่านเนี่ยบรรลุเลยนะพระพุทธเจ้าแสดงแก่พระสารีบุตรนะดูก่อนสารีบุตรร่างกายนี้เนี่ยมีพ่อมีแม่เป็นแดนเกิดนะโตมาด้วยขนมนมเนยข้าวน้ำต้องก็ว่าไปมาถึงเวทนาพระสารีบุตรบรรลุเป็นพระอรหันต์เห็นไหมก็พูดอย่างนี้แหละตอนนี้เรายึดเหลือเกินเป็นเราเป็นเราอย่างเช่นตัวเราลองพูดในใจตัวเราตัวเราลองดูถ้าลองกับตัวเราออกนะไม่ต้องพูดรู้สึกกับร่างกายเฉยๆเนี่ยมันเป็นใครมันพูดได้ไหมมันไม่มีชื่อเลยนะมันเป็นอะไรสิ่งหนึ่งที่ถูกจิตรู้อยู่มันไม่มีเราร่างกายเนี่ยเกิดมาด้วยพ่อแม่ให้เกิดโตด้วยข้าวน้ำอาหารแล้วก็แก่ไปแก่ก็แก่เองห้ามไม่ได้อีกหน่อยก็ป่วยห้ามไม่ได้อีกหน่อยก็ตายสิ่งที่เราเข้าไปควบคุมไม่ได้เลยอ่ะมันจะเรียกว่าเป็นเราได้ยังไงนั่นแหละมองให้เห็นแต่ทุกวันเนี่ยคนเรามันหลงตอนแรกเรียกว่าเด็กหญิงเด็กชายโตมากอะเรียกนายก็หลงนายอยู่แล้วเป็นนายเป็นนางสาวก็ว่าเราเป็นนางสาวเป็นนายแต่งงานไปก็กลายเป็นนางอีกหน่อยก็กลายเป็นป้าเอ้าก็ยึดถือเป็นป้าอีกอยู่เป็นนั่นแหละเขาเรียกย่าฉันเป็นย่าเอ้าเป็นย่าไปอีกแล้วไม่รู้เป็นอะไรทีนี้พอตายไปก็เรียกผีก็เป็นผีอีกแล้วเห็นไหมพวกเรามันหลงสมมุติว่าเราก็เชื่อว่ามีเราจริงๆเห็นคนก็เชื่อว่าเป็นคนจริงๆเห็นแมวเดินมาแล้วก็ว่าแมวจริงๆเห็นนกก็ว่านกจริงๆที่จริงมันไม่มีหรอกแมวนกอะคือสุนัขอย่างเงี้ยอย่างเช่นเราพูดแมวเราจะที่แมวแมวแมวเนี่ยมันอยู่ที่ปากเราคำว่าแมวกับจิตเราคิดว่าแมวเฉยๆที่จริงแมวมันเดินอยู่นะมันไม่รู้จักชื่อมันเป็นแมวนะเราไปใส่ชื่อมันเฉยๆภาษาอังกฤษก็ใส่ชื่อว่าแคทหรืออะไรเห็นไหมนั่นแหละก็เรียกว่าสมมุติเราไปสมมุติได้หมดทั้งโลกเลยเราที่เมื่อสมมุติเราก็ไปติดสมมุติเนี่ยวุ่นวายกับสมมุติสมมุติว่าเป็นเราสมมุติว่าเป็นเขาเนี่ยยุ่งขึ้นมาแล้วสมมุติว่าฉันเป็นหัวหน้าโอ้ทีนี้ลูกน้องต้องเคารพฉันนะทีเนี้ยอันสมมุติว่าเป็นลูกน้องท่านไม่เคารพหรอมีเรื่องแล้วทีเนี้ยสมมุติว่าเราเป็นแม่โอ้โหถ้าลูกมันดื้อก็เอาแม่ก็ทุกข์อยู่แล้วสมมุติทั้งนั้นน่ะมาวัดก็สมมุติเราเป็นโยมเราเป็นโยมแม้แต่พระก็สมมุติเราเป็นพระเฉยๆนะที่จริงไม่มีอะไรเลยนะถ้าเอาชื่อออกเนี่ยพูดได้ไหมมีใครเป็นอะไรไหมเอาชื่อออกหมดอ่ะ
อันนี้แต่ความว่างอันนี้พูดให้เราให้เกิดปัญญาอย่าไปยึดถือในรูปขันธ์ยึดถือมากมันก็ทุกข์มากมันไม่ใช่เราไปยึดถือว่าเป็นเรามันก็ทุกข์ดิมันยึดถือว่าเป็นเราที่จริงไม่ใช่เราอยู่แล้วพ่อแม่ให้เกิดพ่อแม่พ่อเป็นเราไหมก็ไม่ใช่แม่เป็นเราไหมก็ไม่ใช่ธาตุพ่อธาตุแม่ผสมกันเราเป็นเราไหมก็ไม่ใช่นะวิญญาณเราไปถือเอาเฉยๆลงไปอย่างไปถือว่าเป็นเราเมื่อพ่อแม่ให้มันเกิดเติบโตด้วยอาหารแล้วมีเหตุปัจจัยมันก็โตมาทีนี้มูลเหตุปัจจัยมันก็แก่เลยทีนี้เหี่ยวไปแล้วโอ้ยฉันเหี่ยวแล้วฉันเหี่ยวมันมีฉันที่ไหนล่ะร่างกายมันเหี่ยวของมันอยู่งั้นเวลาป่วยไข้มาก็ฉันป่วยเอ้ามีฉันที่ไหนเล่าเออเราตายอ่ะโอ้ยฉันไม่อยากตายโอ้มันมีฉันที่ไหนล่ะไอ้ฉันมันอยู่ที่ปากเรานะนี่แหละเพราะว่ามันเป็นอนัตตาไม่ใช่เรามองให้เห็นไม่ใช่เราเราจะสบายถอนความยึดมั่นถือมันในร่างกายที่ได้สบายเลยมันจะแก่ก็เรื่องของมันมันป่วยก็เรื่องของมันรักษาไปมันไม่หายมันจะตายก็เรื่องของมันไม่ใช่เรื่องของเราพอไหมพอเห็นไหมเห็นอนัตตาไหมนั่นแหละนี่แหละธรรมะนะไม่ใช่อยู่ไกลอยู่ในตัวเราถ้าใครไปเห็นก็ไปพิจารณาทบทวนแล้วก็ฝึกสติดังที่ยกขึ้นเบื้องต้นนะพิจารณาทบทวนแล้วก็ให้รู้สึกตัวไว้ให้จิตตั้งมั่นไว้จิตตั้งมั่นแล้วก็ไปพิจารณาซ้ำกลับมาคือจิตตั้งมั่นไว้หรือถ้าใครไม่ถนัดที่นายงั้นก็รู้สึกตัวให้มากแล้วก็ดูจิตคิดรู้ปล่อยจิตคิดรู้ปล่อยแค่รู้ไปเรื่อยๆทิ้งไปหมดไม่เอาสักอย่างเมื่อจิตมันไม่เอาอะไรมาปรุงแต่งขึ้นมามันจะมีอะไรก็เหลือแต่ความบริสุทธิ์ความว่างในสุดมันก็หลุดออกจากอุปทานการห้านั่นแหละเราคนบรรลุธรรมค่อยเห็นทำไปเป็นลำดับไปเนี่ยปฏิบัติธรรมเนี่ยมันต้องทำอย่างนี้มันต้องเห็นอย่างนี้จริงได้ประโยชน์ตั้งแต่เริ่มรู้สึกตัวก็ได้ประโยชน์แล้วอยู่เป็นสุขละพอเกิดปัญญาเห็นว่าร่างกายไม่ใช่เราเนี่ยก็โอ้โหพอยิ่งมันเห็นชัดขึ้นความทุกข์กระจางลงจางลงเบื่อทางก็ถอนออกอันนี้อันนี้เป็นแนวทางปฏิบัติในเบื้องต้นตลอดเรามาปฏิบัติในช่วงวันแรกเนี่ยก่อนเข้าพรรษาวันต่อไปแล้วค่อยมาฟังศึกษาปฏิบัติต่อไปส่วนควรเจอละ